็นอย่างไรกรอกลงในแบบสอบถามครับมี6หน้านะครับกรอกให้ครบถ้วนถือพันดูหน้าแรกนะครับท่านนิตยาคงอาณิชท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมในนี้ครับขอกราบเรียนเชิญท่านครับครับสัมมนาครั้งที่1โครงการจ้างวิศวกรศึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข11ช่วงบ้านไผ่บ้านแม่แขมในวันนี้ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข11นะครับเป็นทางหลวงสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการขนส่งและมีแนวโน้มปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องจนทำให้ศักยภาพของถนนเดินไม่เพียงพอในการรองรับการเดินทางของผู้ใช้ทางกรมทางหลวงจึงมีแผนที่จะขยายทางหลวงหมายเลข11ให้เป็น4ช่องตลอดจราจรตลอดแนวนะครับโดยช่วงที่ศึกษาของวันนี้นะครับโครงการนี้เป็นช่วงสุดท้ายของจังหวัดแพร่นะครับที่เราจะศึกษาที่จะดำเนินการให้เป็น4ช่องจราจรนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเนื่องจากแนวเส้นทางโครงการตัดผ่านพื้นที่ชั้นลุ่มน้ำชั้นที่1 B นะครับแล้วก็ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่2นะครับจึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA นะครับก่อนดำเนินการก่อสร้างโครงการตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับกรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างบริษัทซิตี้แบรนด์นะครับโปรเฟสชั่นแนลนะครับจำกัดบริษัทเอเชียแล็บแอนด์คอนซัลแทนต์ครับจำกัดบริษัทอินเทลแอนด์จำกัดนะครับบริษัทไวเปอร์เทคจำกัดให้เป็นผู้ดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าวนะครับสำหรับการศึกษาในวันนี้สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมประถมนิเทศโครงการนะครับเป็นการสัมมนาครั้งที่1 นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการศึกษาขอบเขตการศึกษาการตรวจสอบข้อจำกัดและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไปวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ให้เกียรติเป็นทางเปิดประชุมในระดับต่อไปท่านประสบชัยปานทองท่านรักษาการผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่นะคะท่านสวภามณีเย็นวิศวกรชำนาญการพิเศษกรมทางหลวงนะคะเป็นผู้แทนจากทางกรมทางหลวงดร.ศิลปชัยธีรวิทยาคมผู้จัดการโครงการท่านคมชาญชัยพิทักษ์โลดวิศวกรโครงการท่านรังสิยานะคะผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมและดร.กิตติพจน์นะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะมีวิศวกรหลายๆท่านด้วยกันนะคะอยู่ในที่เสวนาแห่งนี้ตลอดจนผู้เข้าร่วมนิเทศโครงการสัมมนาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรที่เคารพทุกท่านนะคะการด้วยกันนะคะมาร่วมนะคะในการที่จะช่วยกันให้ข้อมูลนะคะแล้วก็แสดงข้อคิดเห็นในนามของจังหวัดแพร่นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดรู้สึกยินดีนะคะที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการเปิดประชุมนิเทศโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องทางจราจรบนทางหลวงหมายเลข11ตั้งแต่บ้านป่าไผ่ถึงบ้านถึงเกือบถึง4แยกแม่แขมนะคะลองผู้ว่าไปดูในรายละเอียดก็ระยะทางเกือบ 21.15 กิโลเมตรนะคะซึ่งเป็น4ช่องทางใหญ่นะคะ
อันนั้นงบประมาณในการดำเนินโครงการเมื่อกี้นั่งคุยกับน้องทีมบริษัทนะคะรวมทั้งทางผู้แทนทางแขวงและท่านรักษาการผู้อำนวยการแขวงบอกว่าน่าจะเป็นโครงการใหญ่ที่จังหวัดแพร่ได้มีโอกาสในการที่จะจัดทำแล้วก็ช่วยลดตลอดจนแก้ไขปัญหาจราจรในอนาคตน่าจะถึงพันประมาณการนั้นเมื่อสักครู่น้องวิศวกรบอกน่าจะพันสัก200 ล้านนะคะเพราะนั้นโครงการใหญ่ๆตลอดจน4ช่องทางจราจรเป็นเรื่องที่ย่อมจะส่งผลกระทบนะคะเพราะนั้นเราได้มีการแสดงข้อคิดเห็นในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรลดอุบัติเหตุแล้วก็รองรับในอนาคตนะคะคาดว่าอาจจะเป็นปี70หรือ71ก็ตามค่ะเดี๋ยวรายละเอียดท่านก็จะสามารถเข้ากรุงเทพหรือว่าเส้นทางจากเชียงใหม่ของเราก็ย่อมจะดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตาม 21.15 กำลังชั้น1ดีรุ่มน้ำชั้นที่2ซึ่งกระบวนการที่เห็นจากวงจากการสัมมนาด้วยจากข้อมูลในส่วนราชการระดับจังหวัดบริเวณแม่แขกเป็นข้อมูลที่น่าจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นย่อมส่งผลกระทบกับพวกจราจรนะคะวันนี้มีตำรวจหลายท่านด้วยกันรวมทั้งเจ้าของพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะมีข้อมูลต่างๆจากอำเภอรองการออกแบบย่อมส่งผลกระทบในเรื่องของการใช้ถนนนะคะทั้งบวกทั้งรุ่มน้ำชั้นล่างนะคะแล้วย่อมจะมีบางจุดที่อาจจะส่งผลกระทบในเรื่องของรุ่มน้ำนะคะแต่ว่าแยกต่างหนึ่งในการแสดงข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในโครงการให้กับชุมชนในพื้นที่ซึ่งเขาจะไปจัดเวทีขอความคิดเห็นสัมมนาในระดับพื้นที่ในครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทางทุกๆส่วนนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมและก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าโครงการดีๆอย่างนี้นะคะที่ขับเคลื่อนระบบขนส่งของจังหวัดแพร่จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะประกอบกับในอนาคตจังหวัดแพร่จะมีรางรถไฟคู่นะคะผ่านตั้งแต่อำเภอเด่นชัยไปถึงโขงเจียมแล้วก็ข้ามไปทางฝั่งต่างประเทศในอนาคตก็อาจจะมีโครงการเหล่านี้ที่จะรองรับโครงการรถไฟรางคู่ของพวกเราต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะคะเห็นที่เป็นประโยชน์นะคะในเวทีตรงนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการสัมมนาครั้งที่1ในโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาออกแบบทางหลวง4ช่องจราจรณบัดนี้ค่ะต้องขอบคุณท่านประธานที่ดีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วถึงคือหัวใจสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนกรมทางหลวงจึงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศโดยมีการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวงให้เป็น4ช่องจราจรหรือมากกว่าเป็นโครงการสำคัญสำหรับพื้นที่ภาคเหนือมีทางหลวงหมายเลข11เป็นหนึ่งในเส้นทางสายหลักที่ประชาชนใช้เดินทางระหว่างจังหวัดแพร่และจังหวัดลำปางรวมทั้งเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าจากภาคเหนือสู่ภาคกลางของประเทศอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ปริมาณการจราจรบนทางหลวงสายดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนศักยภาพของถนนเดิมมีแนวโน้มไม่เพียงพอในการรองรับความต้องการใช้งานจนส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนกรมทางหลวงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีแผนที่จะขยายทางหลวงหมายเลข11ให้เป็น4ช่องจราจรตลอดแนวเส้นทางโดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการขยายผิวจราจรบนทางหลวงหมายเลข11เป็น4ช่องจราจรไปแล้วระยะทางประมาณ351กิโลเมตรในส่วนของพื้นที่จังหวัดแพร่พบว่าแนวเส้นทางโครงการตัดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่1ปีและชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่2เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เพ
ื่อเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสผ.พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนก่อสร้างโครงการจึงนำมาสู่การจัดจ้างที่ปรึกษาประกอบด้วยบ้านแม่แขมมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตรที่385บวก550ของทางหลวงหมายเลข11ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณกิโลเมตรที่406บวก700รวมระยะทางประมาณ21กิโลครอบคลุมพื้นที่2หมู่บ้านของตำบลไซย้อยอำเภอเด่นชัย4หมู่บ้านของตำบลแม่ปาน2หมู่บ้านของตำบลทุ่งแหลงและ1หมู่บ้านของตำบลบ่อเหล็กลองอำเภอลองท่าครั้งประกอบด้วยการประชุมปฐมนิเทศโครงการหรือสัมมนาครั้งที่1การประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้นหรือกลุ่มย่อยครั้งที่1การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการหรือสัมมนาครั้งที่2การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือกลุ่มย่อยครั้งที่2และการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการหรือสัมมนาครั้งที่3พร้อมกันนี้จะจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการผ่านช่องทางหลากหลายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอย่างครอบคลุมเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนำไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมร่วมกันสะดวกสบายถ้ามีถนนขยายถนนดีๆเนี่ยมันก็โอเคไปหลุดรถติดของเอลของสัญจรไปมาไปมาแต่ดีมากเลยยังได้ได้ได้มีตามผ่านอะไรมันก็จะมีที่แวะมีที่ลากาโครงการหลวงเชื่อมั่นว่าจะมานำเสนอข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับรายละเอียดของการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณรังสิยาประมุขนะครับผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมครับส่วนต่อมาครับก็คือกิจกรรมที่เราจะดำเนินการไปประชาสัมพันธ์แล้วก็การมีส่วนร่วมกับทุกท่านนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์ดร.กิติพจน์เพิ่มพูนครับในช่วงเวลาต่อจากนี้ก็ขออนุญาตมอบเวทีให้กับท่านผู้แทนหน่วยงานนะครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านอย่างไรนะครับเกี่ยวกับสภาพพื้นที่องค์การแล้วก็ปัญหาที่ท่านได้เกิดขึ้นนะครับตอนท่านอาจจะเจอปัญหาดินหินตึ้งลงมาในช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่าอาจจะมีปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่ที่ในบริเวณการใช้ถังนะครับก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนกันหรือว่าความคิดที่ว่าถนนอาจจะโค้งอาจจะน่ากลัวไปหรืออะไรเนี่ยอันนี้เราก็อยากจะมารับฟังว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็ผ่านจังหวัดต่างๆเรื่อยมาไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีได้ตลาดเป็นพื้นที่เป้าหมายของเรานะครับถนนที่มีเศษก็เล็กน้อยเราคงไม่ต้องอะไรนะครับในส่วนของถนนเนี่ยจราจรอยู่แค่ประมาณ 5.85 กิโลเมตรนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างก่อสร้างประมาณ 170 กิโลนะครับก็ในปีนี้ต้องจราจรในช่วงกม385หรือ500ถึงกิโลเมตรนะครับอันนี้กรมทางหลวงมีแผนจะพัฒนาเป็นสิ่งท่ามกลางจราจรทั้งสายก็คงจะถึงโครงการเราก็จะเริ่มต้นจากจังหวัดแรกนะครับก็คือที่อำเภอเด่นชัยนะครับก็กมที่385นะครับอยู่เลยแยกปากคลองอันนี้ก็จะเป็นสภาพพื้นที่เราทีนี้ในส่วนของวัตถุประสงค์โครงการนี้นะครับแน่นอนนะครับหน้าที่ของที่ปรึกษาก็คือสำรวจแล้วแบบอะไรโครงการนะครับว่าจะได้มีการไปทบทวนข้อมูลที่อยู่เดิมนะคะทั้งหมดรวมถึงรายงานศึกษารายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดนะคะเพื่อจะมาดูว่าถ้าหากว่ามีโครงการที่เกิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถคัดกรองปัจจัยที่มีผลกระทบ